สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนางเลิศนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูทุเรียนเล็กที่ผมเพิ่งลงไปนะครับก็ลงไปได้น่าจะประมาณเกือบจะเข้า1เดือนนะครับก็พามาดูระยะที่เราควรจะใส่ปุ๋ยให้เขานะครับโอเคตอนนี้ผมเปิดสู้แดดเลยนะครับเปิดสู้แดดไปเลยมีแสลมบังไว้อยู่นะครับก็ทำเผื่อไว้ในช่วงที่หมดฝนแล้วนะครับก็ทำแสลมบังให้เขาแต่ตอนนี้อยู่ในหน้าฝนอยู่ผมก็เปิดสู้แดดไปเลยนะครับอาการก็จะมีใบที่จะมีสีเหลืองบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรเนื่องจากเขาโดนแดดเผานะครับนี่สังเกตดูนะครับยอดแทงออกมาใหม่นะครับได้ยอดใหม่ออกมาคือใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งกำมือนะครับผมจะใส่ปุ๋ย0633นะครับเป็นอินทรีย์เคมีตัวนี้นะครับไปไปดูต้นอื่นกันต้นพันธุ์ชุดนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ผมขายไม่หมดอีกตามเคยนะครับขายไม่หมดเป็นต้นพันธุ์ที่มันไม่สวยนั่นแหละผมก็เลยคัดออกมาปลูกเองต้นสวยๆก็โดนลูกค้าจับจองไปหมดนะครับก็มีส่งสัญญาณดีนะครับยอดแทงออกมาแล้วนะครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยนะครับฉีดยากันเพลี้ยให้เขากันเชื้อราให้เขานะครับระบบน้ำนะครับส่วนนี้เป็นมินิสปริงเกอร์นะครับผมเลยเคยลงวีโอไปแล้วนะเป็นมินิแบบนี้นะครับทั้งหมดมีอยู่เกือบ500หัวนะครับให้ทีเดียวเลยแป๊บเดียวก็ชุ่มนะครับน้ำแบบนี้เราดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้น้ำเยอะใช่ไหมแต่เวลาให้จริงๆมันเยอะมากนะครับแป๊บเดียวมันเปียกเลยตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมาพอเขาเริ่มแทงยอดนะครับแทงยอดแบบนี้ไอ้ใบเดิมพวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันได้ยอดใหม่แล้วเดี๋ยวใบพวกนี้อีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มสลัดตัวนะครับเรามาสนใจใบนี้นะครับใบที่เกิดมาใหม่เนี่ยใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยให้เขาเลยถ้าเกิดเขาแทงยอดแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูทุเรียนไซส์มินิด้วยนะครับที่ผมเอาต้นเล็กมาปลูกนะครับแทงยอดทั้งสวนแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยออกทุกต้นนะครับทุเรียนเปิดสู้แดดก็จะประมาณนี้ครับใบก็จะไม่เขียวสวยมากเท่าไหร่เปิดสู้แดดไปเลยนะเสริมสร้างความแข็งแรงสร้างความคุ้นชินนะครับแปลงนี้เป็นลงต้นคู่นะครับลงต้นคู่ส่วนทุเรียนป่ามันใบไม่ได้เลยใบไม่สวยนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันในการดูแลก็เหมือนกันกับทุเรียนต้นพันธุ์นะใบเหมือนไม่มีความแข็งแรงเลยเนี่ยไซมินิเนี่ยต้นเล็กๆแต่ยอดเดินดีนะครับเป็นกิ่งกระโดงนะครับตัวนี้ถอดยอดพร้อมกันทั้งสวนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างๆนะครับพื้นที่ผมพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนยางเก่านะครับแปลงนี้5ไร่ปลูกในระยะ10คูณ10นะครับได้อยู่ที่80หลุมนะครับ80โคก80กว่านะครับเป็นต้นคู่นี่ครับคือต่อยางเก่าเนี่ยก็ยังไถออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอมันผุก่อนเราค่อยมาจัดตรงนี้ใหม่นะครับเคลียร์ตรงกลางนี้ออกแล้วก็เอาดินไปใส่ตรงที่มันเป็นหลุมเป็นแอ่งตรงเนี้ยนะเพื่อไม่ให้น้ำขังทำทางระบายน้ำในสวนให้ดีนะครับส่วนปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยอะไรได้บ้างก็มันก็แล้วแต่เลยนะครับใส่ปุ๋ยเคมีเลยก็ได้นะแต่ว่าเราต้องอย่าหนักมือนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินใส่ปุ๋ยเคมีแล้วทุเรียนตายคือ
ปุ๋ยเคมีถ้าเกิดเราใส่ในปริมาณที่เหมาะสมมันไม่ทำให้ทุเรียนตายครับไม่ว่าจะปุ๋ยอะไรถ้าเกิดเราใส่ในปริมาณที่มากไปไม่เหมาะสมนะมีปัญหาทุกตัวนะครับขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับบางทีเราเห็นยอดมันแทงออกมาเราก็ใส่ปุ๋ยอุ้ยงามจังใส่อีกงามจังใส่อีกทีนี้เกิดอาการสำลักปุ๋ยอาการเกินปุ๋ยนะครับเค็มปุ๋ยใบเหลืองร่วงนะแล้วก็ตายเพราะว่าทุเรียนเล็กมันไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นนะครับโคกตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3เมตรนะครับ3เมตรส่วนสูงก็ประมาณสัก30เซนนะครับถึงไม้บรรทัดก็ได้ยอดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใบเดิมก็โดนแดดเผาก็มีเหลืองให้เห็นบ้างนะครับต้นพันธุ์ชุดนี้ระบบรากไม่ได้ดีมากนะครับผมมาลงมาปลูกเนี่ยไม่ได้ดีมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนปลูกเนี่ยผมรู้เลยระบบรากขดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นทุเรียนรุ่นสุดท้ายนะครับทุเรียนชุดสุดท้ายก็มันขายไม่ออกก็เลยเอามาลงปลูกเองนะครับก็จัดระบบรากให้ดีนะครับยอดก็แทงดีเหมือนกันยังไม่ได้ฉีดทางบงทางใบอะไรปุ๋ยยังไม่ได้ใส่นะครับให้แต่น้ำอย่างเดียวพอยอดเขาแทงแบบนี้แสดงว่าระบบรากเขาติดแล้วนะครับระบบรากติดแล้วก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี633ก็ประมาณสักครึ่งกำมือนะครับใส่น้อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นเคมีอาจจะเป็นสูตรเสมอ15เสมอ16เสมอ20 88 25 77 20 10พวกเนี้ยก็สัก1ช้อนกินข้าวเรานะครับเราก็จะได้ยอดออกพร้อมกันนะครับส่วนใส่บ่อยขนาดไหนก็มันแทงยอดมาเมื่อไหร่ก็ใส่เมื่อนั้นครับทุเรียนเล็กคิดง่ายๆไม่ต้องไปใส่เยอะครับเพราะว่าทุเรียนเล็กมันแทงยอดนี่จริงๆมันไม่หยุดเลยนะครับเดือนหนึ่งแทงยอดนี้กลางเสร็จแทงเลยมันก็ไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็พอดีเหมาะ1รอบในการใส่ปุ๋ยพอดีโดยประมาณอยู่ที่เดือนกว่าๆนะโอเคครับคลิปนี้ผมก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับก็มาบอกว่าที่สวนผมใส่ปุ๋ยแบบไหนนะครับหลายท่านที่โทรหาผมใบเดิมก็ไม่ได้สวยนะครับก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วพวกเนี้ยผมสนใจใบใหม่ที่เขาแตกออกมาใหม่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ